รักตนก็คือรักษาตนเองนั่นแหละคำว่าตนก็คือตัวเราแต่คำว่ารักตนมันสูงขึ้นมาอีกมันเป็นการเมตตาตนเองรักตนเนี่ยต้องรักษาศีลอย่างเช่นศีล5ถ้าเราไม่อยากให้ใครมาด่าเราเราก็อย่าไปด่าใครอย่าไปว่าใครอันนี้คือคนรักตนเองการรักตนก็เป็นการป้องกันตนเองไปทำลายคนอื่นเขาคำว่ารักตนนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นคือรักษากายรักษาวาจารักษาใจของตนนั่นเองก่อนนอนทำสมาธิสักหน่อยแต่ถ้าใครก็ตามที่ปล่อยเวลาปล่อยจิตปล่อยใจไปคิดแต่สวดมนต์สักนิดหน่อยก็ไม่มีจะอบรมจิตใจของตัวเองสักเล็กน้อยก็ไม่มีคิดแต่ปัจจุบันจะกินจะอยู่จะดับจะหลับจะนอนจะเอาแต่ยศถาบรรดาศักดิ์เอาสบายสนุกสนานอันนี้คือคนทำลายตนเองถ้าคนรักตนนี้จะเป็นคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแต่ถ้าคนไม่รักตนจะเป็นคนหมกมุ่นอยู่กับกิเลสอยู่กับกามตัณหาราคะฉะนั้นคำว่ารักตนดูแลตนหรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ใช้ได้ทุกศาสนาอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตน